สุดปลื้มนะครับแฟนๆไบรท์วชิรวิทย์จัดงานแสดงรูปส่งความรักให้ในเดือนเกิดเธอที่รักเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่สำคัญอีกเดือนหนึ่งสำหรับเหล่าแฟนๆหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์เพราะเดือนนี้เป็นวันเกิดของคนเก่งของเรานั่นเองนะฮะงานนี้เหล่าแฟนคลับจึงขอจัดเต็มมอบของขวัญวันเกิดให้ไบรท์กันตลอดทั้งเดือนเลยนะครับโดยล่าสุดก็ได้จัดงานเอ็กซิบิชันแสดงรูปภาพของไบรท์กันไปในวันนี้นะครับโดยงานนี้หนุ่มไบรท์เองก็ปลื้มสุดๆได้ไปร่วมงานด้วยพร้อมควงแขนคุณแม่นะครับไปดูรูปอีกทั้งยังลงรูปบรรยากาศในงานในไอจีของตัวเองอีกด้วยนะฮะสำหรับงาน The Memory of Lensation Bright Photo Exhibition นะครับจะเป็นงานจัดแสดงภาพถ่าย27ภาพของไบรท์ซึ่งจัดขึ้นมาโดยกลุ่มแฟนคลับ Bright Official Fan Club หรือว่า All Bright วชิรวิทย์นั่นเองนะครับโดยในงานก็ได้ภาพถ่ายฝีมือของหนุ่มไบรท์เองมาร่วมจัดแสดงอีกด้วยนะครับซึ่งงานนี้จัดขึ้น2วันคือวันที่19และวันที่20ธันวาคมแต่น่าเสียดายนะครับถ้าใครต้องการไปร่วมงานนี้ก็มีข่าวร้ายมาบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้รอบจองเข้าชม Exhibition เต็มหมดทุกรอบแล้วนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังสามารถมอบของขวัญวันเกิดให้ไบรท์ได้อยู่ตลอดทั้งวันนะครับและนอกจากนี้หลังจากงานจบแล้วทางผู้จัดก็จะเปิดประมูลภาพทั้ง27ภาพนะครับให้แฟนคลับคนไหนที่สนใจอยากได้ภาพไปเก็บไว้นะครับได้มาร่วมประมูลกันในวันที่20ธันวาคมเวลา 4:00 น.นะครับทั้งนี้งาน The Memory of Lensation Bright Photo นะครับจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรอาคารนวัตกรรมชั้น3นะครับในวันที่19และ20ธันวาคมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Bright TV และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ